สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างอาชีพสร้างรายได้กันด้วยการทำบอนไซจากกิ่งของเพลเซียงไฮ้นะคะวันนี้เราก็เตรียมกิ่งเพลเซียงไฮ้มาเลยค่ะแล้วก็ลวดนะคะตัดลวดให้ยาวกว่ากิ่งเพลเซียงไฮ้สักนิดหนึ่งนะ3เส้นนะคะลวดก็ไม่ใหญ่มากนะคะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากพอที่เราจะดัดกิ่งของเพลเซียงไฮ้ได้นะคะแล้วเราก็เอากิ่งของเพลเซียงไฮ้เนี่ยมาเนี่ยแล้วเราก็มาจัดนะคะจัดเรียงเข้าไว้นะคะอันนี้นะคะเราจะไม่หักออกนะคะเราจะเด็ดมาเป็นช่อๆเลยนะคะแล้วเราก็มาจัดเรียงอันไหนยาวอันไหนสั้นเนี่ยเราก็จะพลิกจัดเรียงเลยนะคะแล้วเราก็เอาลวดวางลงไปเป็นแกนเลยค่ะแล้วก็เอาสายรัดเนี่ยรัดไว้ก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะวันนี้จะทำง่ายๆนะคะทำตามกันได้เลยค่ะเราจะจับช่อที่เสมอกันนะคะเอาไว้ด้วยกันแล้วก็รวบมัดตรงยอดก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทำบอนไซนะคะบอนไซจิ๋วเล็กๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเก็บกิ่งของเพลเซียงไฮ้มาเนี่ยไม่ได้ค้างนะคะพอเก็บมาปุ๊บก็เอามาทำเลยก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกิ่งหักนะคะก็เราก็ไม่ลองก็ไม่รู้เนาะว่าถ้าเราเก็บแล้วมามัดเลยนี่จะเป็นยังไงแต่ข้อดีเขาก็คือดอกเขาจะบานให้เราเชยชมได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใบออกนะคะเอาใบออกค่อยๆเด็ดใบออกนะคะกิ่งเขาจะกรอบสักนิดนึงเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เก็บค้างคืนค้างวันไว้นะคะถ้าเราเก็บตอนเช้าเราก็เอาผึ่งแดดไว้เลยนะคะกิ่งเขาไม่ตายนะพอเราไปแช่น้ำเนี่ยเขาจะดูดน้ำขึ้นมาฟื้นต้นแข็งแรงขึ้นอีกนะคะอันนี้ป้าแมวจะทดลองนะคะเพราะว่าเอากิ่งที่สดๆมานะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ช่วยกดติดตามช่องDIY ไอเดียของเราด้วยนะคะป้าแมวจะเอาคลิปดีๆนะคะแล้วก็เอาสาระดีๆนะคะช่วงเราอยู่บ้านนะเราก็มาทำบอนเซียงไฮ้เพื่อที่จะสร้างรายได้นะคะแล้วก็เป็นงานอดิเรกนะคะทำแล้วเราก็ไม่เครียดนะทำแล้วมีรายได้ทำเก็บๆไว้นะคะขายออนไลน์หรือจะขายตอนที่ตลาดเปิดนะคะช่วงนี้ก็น่าจะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราชำเขาไว้ให้รากเขาออกนะคะให้รากเขาออกแล้วก็เราก็จะได้เอาออกมาวางผึ่งแดดนะคะให้เขามีดอกสวยๆนะคะการทำบอนไซนะคะจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราได้มาตัดแต่งนะคะความสุขจะอยู่ตรงการตัดแต่งมากเลยนะคะสำหรับป้าแมวป้าแมวชอบตัดแต่งต้นไม้นะคะตัดเป็นรูปต่างๆหรือว่าตัดตามใจของเราชอบนะคะคลิปนี้ทำง่ายๆนะคะเราจะทำแบบเป็นแบบต้นไม้นะคะกิ่งก็จะแข็งสักนิดนึงนะเราไม่สามารถดัดได้เยอะนะคะก็พอดีพอได้แค่นี้ก่อนเนาะหักแล้วนะคะเนี่ยหักถ้าหักเนี่ยเราต้องรื้อออกเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะโตได้เพราะว่า
ช่วงที่ตรงหักเนี่ยเขาไม่ได้โดนน้ำโดนดินนะเราก็ต้องเอาออกนะคะเราก็จะเอาออกเลยลายก็จะเหลือเล็กๆอยู่โคนเราไม่ต้องเอาออกเนาะเดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนั้นพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ให้ได้กิ่งตรงนั้นด้วยถ้าเราไม่เอาไว้เราก็ตัดออกเลยค่ะเวลาเขาแตกมานะคะเราชำไว้สัก2อาทิตย์เราก็เอาสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยนะคะเราเข้าออกตากแดดได้แล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมานะคะเขาก็จะเริ่มแตกใบขึ้นมาแล้วก็ออกดอกนะคะมัดเลยนะคะวันนี้เราใช้เส้นพลาสติกมัดก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำรากนะคะทำรากของเขาด้วยนะคะเพื่อให้เขาวางได้มั่นคงใครที่ชอบนะคะดอกไม้สวยๆนะคะชอบบอนไซหรือว่าชอบปลูกดอกไม้นะคะเรามาติดตามกันนะคะติดตามช่องของ DIY Idea นะคะเราจะมีคลิปที่ดีๆนะคะคลิปที่เป็นสาระนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะที่อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านว่างๆเรามาทำนะคะดอกแพรเซี่ยงไฮ้เราก็ไม่ต้องปลูกเยอะนะคะเพราะเราก็จะเอามาไม่เยอะนะคะเรามาทำเราไม่ต้องปลูกเป็นงานเป็นสวนเป็นไร่เหมือนเขานะคะเพราะเขาขายกันแบบเราเป็นคนซื้อนะคะเราซื้อมาสักกิโลนึงเนี่ยนะเราก็มาปลูกใส่กระถางหรือเอาปลูกใครมีเนื้อที่ก็เอามามูลแล้วก็ปักเขาไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเก็บมาทำนะมันเป็นการประหยัดกิ่งของแพรเซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะจะเป็นแพรเซี่ยงไฮ้หรือคุณนายตื่นสายนะคะเราก็มาทำได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วแต่ทรงรูปทรงที่เราจะทำนะคะใครที่มีไอเดียที่จะดัดแปลงเป็นแบบอื่นก็เต็มที่เลยนะคะใส่ได้เต็มที่เลยค่ะใส่ไอเดียกันได้เต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้ป้าแมวจะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะสักวัน2วันแล้วก็จะเอาลงดินนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวช่วยกดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะบอนไซจิ๋ววันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะคะ